Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราปรึกษากับเราได้ที่หมายเลข025309496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาได้ที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอคุณนะครับหลามเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปครับเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินครับผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาดู SMS นะครับเขาถามว่า New Pajero Sport ครับอยากให้เตี้ยลงสัก2นิ้วทำไงได้บ้างครับเอางั้นเลยอ่ะ New Pajero Sport เลยครับเตี้ยลงครับก็เปลี่ยนสปริงใช่ไหมใช่มันมีอยู่นะสปริงโหลดใช่ใช่เปลี่ยนสปริงใส่สปริงโหลดแต่มันถึง2นิ้วไหมสปริงโหลดอ่ะไม่น่าถึงไม่ถึงครับไม่ถึงมันโหลดเยอะจังใช่อาจจะต้องใช้ด้านหน้าอาจจะต้องใช้สตั๊ดปรับเกียร์นะแล้วก็เป็นสปริงสเปคที่สำหรับงานโหลดส่วนด้านหลังก็ต้องเป็นสปริงโหลดนะฮะโหลดเยอะนะแต่ก็2นิ้วถือว่าเยอะถือว่าเยอะฮะ2นิ้วนี่ก็คือเตี้ยเลยนะใช่ครับแล้วถ้ายางแบบล้อ18นี่ล้อซิ่งเลยนะใช่ประมาณ5เซนนะฮะจัดไปถ้าทำได้ฮะครับก็2นิ้วยังไม่ส่งผลแต่อะไรมากมายครับแต่ถ้าเกินเนี้ยแย่แล้วนะไม่แนะนำมันนะเอาแค่2นิ้วเนี่ยผมยังชกเดิมอาจจะยังพอทนได้อยู่ถ้าโดดสะพานแรงๆจะมียันบ้างอะไรได้อยู่2นิ้วบนหน้าจอบ้างนะครับระหว่าง Toyota Innova Toyota Wish และ Isuzu Mew 7ครับปี06ทั้ง3คันราคาใกล้เคียงใกล้เคียงกันคันไหนน่าใช้กว่ากันครับรวมๆภาพรวมถ้าให้เลือกนะฮะมีอะไรบ้าง Innova Innova Wish แล้วก็ Mew 7ครับปี06ทั้งหมดมีดีเซลเนี่ยมีทั้ง Innova แล้วก็ Mew 7นะครับ Innova จะได้เหรอดีเซลอ่ะหารถยากนะแต่รถน้อยใช่ฮะมันควรจะไปได้ตัวเบนซินเลยใช่ฮะคือเอาตัดคันนึงก่อนได้ไหมฮะตัดวิทไปก่อนอถามคันนี้นะผมว่าวิทไม่เวิร์กอ่ะฮะเหลือ Innova กับ Mew 7ครับแล้วถามว่าทำไมถึงตัดผมว่าคือ Innova คือมี Mew 7มา Mew 7ใหญ่สุดครับใช่ไหมเรามาเป็น Innova Wish นี่แคบที่สุดใช่แล้วก็อะไหล่น่าจะแพงเป็นบางชิ้นน่ะชิ้นนี้มันหายากแล้วของ Wish เนี่ยครับอะไหล่ก็เริ่มลำบากแล้วตอนนี้แล้วก็รถก็ปีมันไม่หนีกันกับ Innova เท่าไหร่ครับแต่ว่าทำไมเขาไม่บอกว่าเขาจะเอาอะไหล่จากรถคันนี้คือใช้งานแบบไหนฮะเขาให้คำว่าน่าขนาดน่าใช้กว่ากันก็จะเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวรถครอบครัวผมเอาแบบง่ายๆจบๆไม่ต้องปวดหัวนะ Mew 7เนี่ยในปีใหม่ด้วยในออปชันเยอะๆด้วยในงบเท่ากันเนี่ยนะผมเชียร์ไป Mew 7แล้วก็เครื่องดีเซลประหยัดใช้งานแล้วก็รถโหเป็น PPV 7ที่นั่งสบายๆหรือที่ใส่ของข้างหลังอีกใช่ผมว่าวิทตัด Mew 7ตอบโจทย์ Innova ถ้าได้เครื่องดีเซลเอาครับผมถ้าได้เป็นซินผมก็กลับไปที่ Mew 7เรียกว่าก็จริงๆเห็นด้วยนะครับ Mew 7ผมว่าโดนแล้วก็อาจจะขยับปีไปสัก07หนีปัญหาเรื่องกินน้ำมันเครื่องไปนะฮะให้พ้นที่เครื่องดีเซลเครื่องอิซูซุโดนกินน้ำมันเครื่องคือเกิน07เนี่ยซื้อได้เลยเรื่องกินน้ำมันเครื่องไม่มีแล้วเขาแก้ปัญหาจบแล้วครับมีสายเข้ารับสายคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะรบกวนถามนิดนึงครับพอดีสนใจจะซื้อรถปาเจโร่สปอร์ตนะฮะประมาณปี 14-15 ก่อนเปลี่ยนโฉมอะฮะครับไม่ทราบว่ามีวิธีดูอะไรยังไงบ้างฮะคือต้องการขับ2อะฮะไม่ขับ4เอาแค่ขับ2นะครับขับ2แล้วเดี๋ยวนะขับ2ตัวโฉมก่อนเปลี่ยนโฉมฮะมันมีตัวเครื่องก็จะมีตัว 2.5 VG ครับแล้วก็เกียร์ออโต้5สปีดนะฮะแต่ว่าเผาท้ายยังเป็นดัมเบรกนะครับเพราะเป็นขับ2ถ้าเป็นขับ4จะเป็นดิสเบรกนะฮะเอ๊ะ
ตัวนี้มันจะเป็นดิสเบรกแล้วนี่ครับปี14-15ฮะหมายถึงขับ2ก็เป็นดิสแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก่อนเปลี่ยนโฉมฮะเพราะผมไม่แน่ใจนะปีสุดท้ายเขาอาจจะเปลี่ยนให้ก็ได้ผมสตาร์ตตอนแรกๆมันออกมายังไม่เปลี่ยนถ้าดิสเบรกก็ถือว่าโอเคครับสมบูรณ์สุดในรุ่นที่ดูมาเท่าไหร่ราคาดูมาหลายราคาเยอะมากเลยฮะมีราคาตั้งแต่600,000 600,000 700,000ปลาย800,000เกินอะไรเงี้ยฮะก็เลยแต่ส่วนมากที่ว่า700,000กว่าจนถึง800,000กว่าเป็นรถเต็นท์ทั้งนั้นนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่านะฮะไม่ใช่เต็นท์เนี่ยราคามันประมาณสักเท่าไหร่อะฮะราคาจริงในท้องตลาดมันก็จะขึ้นอยู่กับเอาเต็นท์ราคาเต็นท์เป็นหลักอะแล้วก็อาจจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับบวกลบ 30,000 50,000 ไม่เกินเนี้ยนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับสภาพรถที่เราจะได้ที่เราจะไปเจอมากกว่าตอนนี้พี่เลือกแล้วว่าพี่จะเอาขับ2ถูกไหมแล้วก็ระบุปีมาแล้วเพราะนั้นวิธีการจะดูรถคันนี้ก็ระบบขับถ้าขับเครื่อง2ล้อก็ไม่มีอะไรมากก็ลองขับดูไมค์ดูสภาพตัวรถภายนอกภายในนะครับระบบเกียร์ระบบต่างๆที่อยู่ในรถเนี่ยแอร์ลองติดเครื่องทิ้งไว้สักระยะนึงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องได้ลองขับครับนะฮะถ้าเราไม่ได้ขับเองก็อาจจะให้เจ้าของเก่าขับแล้วเรานั่งแล้วก็สังเกตอาการนะครับจับอาการรถนิดนึงเรื่องราคาเนี่ยผมว่าหลากหลายแล้วแต่จุดที่เราได้มาถ้าเป็นรถเต็นท์ราคาก็จะสูงนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเป็นปี14-15แท้ๆราคา 600,000 ถือว่าถูกนะครับถูกเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามลองเอาหมายเลขชัสซีนะครับไปเช็คกับศูนย์บริการว่ารถคันเนี้ยเข้าเซอร์วิสมีการเข้าเซอร์วิสเป็นยังไงบ้างประวัติการเข้าเซอร์วิสรวมทั้งการเบิกอะไหล่หลายๆตัวที่น่าสนใจอย่างเช่นเบิกอะไหล่ตัวถังนะครับมันจะบอกได้ว่ามีการชนหรือมีอะไรเคยเบิกไฟหน้าเคยเบิกไฟท้ายอะไรเงี้ยนะใช่เบิกประตูเบิกกระโปรงอะไรโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยถ้าเบิกประตูเบิกกระโปรงเบิกกระจกหน้านี่ครับน่ากลัวเลยคือต้องสังเกตโดยรวมว่ารถมีอุบัติเหตุไหมอะไรเงี้ยฮะฮะก็คือสงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะครับก็คืออ๋อเอาเลขคัสซีเหรอฮะหรือว่าเป็นเลขทะเบียนรถครับได้สองอย่างนะครับเลขทะเบียนก็ได้ถ้าประวัติเขาไม่เคยย้ายโอนเปลี่ยนนะครับสามารถหาข้อมูลได้แต่ให้ชัวร์ที่สุดคือเลขคัสซีเลขตัวถังอ่ะนี่ก็เลขตัวถังถ่ายป้ายวงกลมนะครับหน้ารถได้เลยครับใช่มันมีอยู่ที่ป้ายวงกลมหน้ารถอือลองเช็คไปที่ศูนย์บริการ2014-2015ก็แสดงว่าเขายังมีติดวารันตีอยู่บ้างใช่ไหมฮะต้องดูเดือนที่ออกนะครับมีต้องเป็นสดแต่ช่วงหลังต้องดูครับแต่ละคันบางทีวารันตีเขาเพิ่มนะครับของ Mitsubishi ลองเช็คดูดีๆเห็นโดยปกติทั่วไปนี่จะ3ปีใช่ไหมฮะใช่ครับ3ปีแสนโลใช่ถ้าเป็น14-15ก็น่าจะยังติดอยู่ปีหรือว่าปีกว่าประมาณนี้ใช่ไหมฮะนี่ปี17แล้วนะพี่ต้องเป็น15ใช่ครับไม่เต็มปีแล้วถ้าปี15ไม่เต็มปีแล้วครับปีแล้วต้องเป็นปี15ถ้าพี่จะดูรถ15ท้ายๆเนี่ยครับก็ไอ้เลขตัวเนี้ยมันเช็คได้หมดอ่ะใช่เพราะเขาจะบอกหมดว่าหรือพี่แกล้งอย่างนี้ก็ได้คือวิธีการก็เช็คว่าวารันตีหมดไหมพอเขาตอบมาแล้วก็ค่อยสอบถามอย่างอื่นว่ามีบทการซ่อมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เคยเบิกอะไรอะไรบ้างลองเช็คสอบถามดูเขาบอกตรงๆว่าเราจะซื้อรถคันนี้ว่าเดี๋ยวเราต่อไปเนี้ยเราซื้อเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเซอร์วิสที่นี่แหละเราผมก็เลยจะซื้อรถคันนี้ผมอยากขอความมั่นใจนิดนึงว่ารถคันนี้มันประวัติเป็นยังไงในการเซอร์วิสนะครับถ้าสมมติว่าเจอในลักษณะที่ว่าชนประตูอะไรบ้างอะไรเงี้ยชนฝากระโปรงอะไรเงี้ยเบิกมีการเบิกนะฮะ uh-huh. เราควรจะไปหยิบมาดีไหมฮะหรือว่าไม่ควรครับคือ มันต้องดูลักษณะ คือมันอันนี้มันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันบอกภาพรวม uh-huh. แต่เวลาเอาห้องจริงจะดูจริงอะมันต้องเอาคนที่ดูรถเป็นแล้วก็ไปดูคือฝากระโปรงเนี่ยมันบุบได้ครับอาจจะสาเหตุอื่นก็ได้อะไรหล่นใส่อะไรก็จะไม่ชนก็ได้แต่ฝากระโปรงเนี่ยน่ากลัวคือถ้าเกิดต้องเปลี่ยนฝากระโปรงเนี่ยเราก็เป็นไปได้ตั้งแต่อย่างที่บอกทั้งบุบนี่คือเรื่องเล็กแต่ถ้ามันชนหนักคานหน้าอย่างเงี้ยคานหน้าถึงเครื่องอะไรเงี้ยว่าอุบัติเหตุร้ายแรงคานหน้าเราก็ต้องสังเกตที่คานหน้าด้วยใช่ต้องดูทำสีมาหรือเปล่าอะไรคือถูกฮะครับดูตะเข็บต่างรอยหัวน็อตสียังเดิมอยู่ไหมอะไรประมาณเนี่ยแก้มซ้ายขวาเปิดฝาโปร่งหน้ามันเห็นหลายอย่างนะครับดูถึงคานหน้ามองไปถึงเครื่องยนต์ดูลักษณะในผนังห้องเครื่องด้านหลังเนี่ยสีมันเดิมไหมเคยทำสีมาหรือเปล่าเบ้าโช๊คซ้ายขวานะครับมันบ่งบอกว่าคือรถชนเนี่ยรับได้คือชนแค่จะชนหน้าเต็มที่เอาถึงแค่แบบเปลี่ยนหม้อน้ำเปลี่ยนไฟหน้า
อันนี้ถือผมว่าเรื่องปกตินะแต่ถ้าเลยกว่านั้นไปแล้วเนี่ยไม่ดีแล้วเพราะรถมีแชสซีนะครับพอเรามีแชสซีปุ๊บแชสซีคดถ้าเขาดึงมาไม่ได้ขึ้นจิกทำไม่ดีรถเสียศูนย์แต่ว่ารถพวกนี้อาการทั้งหมดที่ผมบอกแหละทั้งมวลมันอยู่ที่เราทดลองขับแล้วเราจะทราบอาการรถพอจับอาการได้รถขับแล้วมันไม่กินซ้ายไม่ดึงซ้ายไม่ดึงขวาไม่ใช่ว่าลองปล่อยพวงมาลัยอย่างเดียวนะขับด้วยความเร็วระดับนึงเหยียบเบรกค่อยๆแตะดูรถแตะแล้วมันดึงเข้าซ้ายดึงเข้าขวาไหมผิดปกติยังไงก็ไล่ตั้งแต่ช่วงล่างแล้วถึงกลับไปที่สุดท้ายที่ตัวรถนะครับขอโทษนะครับพอดีถ้าสมมติว่าเรามุดเข้าไปใต้ท้องรถได้ฮะเราจะมองเห็นแคสซีเลยอย่างนี้เราสามารถจะมองเห็นความผิดปกติของสีสันของคัสซีเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีการเขาจะพ่นมันทั้งหมดเลยใต้ท้องนะครับใช่ครับพ่นกันสนิมพ่นกันสนิมเหมือนกับมันอ้างว่าพ่นกันสนิมพ่นเก็บเรียบหมดเลยหมกหมดเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้รอยเชื่อมรอยอะไรเนี่ยมันก็ดูยากครับเขามีวิธีพ่นครับถ้าเกิดว่ามีลักษณะเหมือนกับพ่นการสนิมมาใหม่ๆนี่ก็ให้พึงนึกเลยใช่ไหมครับว่าก็ถามไปก่อนมีอะไรเกี่ยวกับอาจจะมีอะไรใต้ท้องทําอะไรมาเป็นไปได้เพราะว่ารถระดับ3ปี4ปีนี้2ปี3ปีนี้ใช่ไม่น่าจะมาพึ่งมาพ่นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะพ่นมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการก็ไม่ยากขึ้นฮ้อยเดี๋ยวนี้เขาขึ้นฮ้อยดูกันนัดรถไปที่ตามศูนย์บริการกันหน่อยคาแคร์อู่ใหญ่ๆก็เต็นท์บางที่เดี๋ยวนี้มีฮ้อยด้วยครับขอขึ้นเลยขึ้นแล้วก็ยกดูเลยนะครับแต่บางทีเรื่องพวกนี้บางทีถ้าเราเป็นซีเรียสมากเราก็ไม่มีความสุขในการจะซื้อรถแทนนะเราดูภาพรวมแล้วกันแล้วก็เช็คอย่างที่บอกอะเช็คส่วนบริการนะครับประวัติแล้วก็ลองขับดูแล้วก็ดูภาพรวมของรถคันนี้แล้วก็เรื่องของราคารถส่วนใหญ่มันมีทิกนิดนึงสำหรับถ้ามันไม่ใช่รถที่มีอุบัติเหตุนะราคามันจะอยู่แบบปกติทั่วไปในท้องตลาดถ้ารถคันใดคันหนึ่งราคามันต่ำผิดปกติเนี่ยนะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเพราะรถพวกนี้ไม่กล้าตั้งราคาเต็มเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ารถมันมีอุบัติเหตุอันนี้เรื่องจริงเลยประสบการณ์ตรงผมก็ทำเต็มรถมาก่อนคันไหนที่รถมันไม่สวยเนี่ยผมก็ไม่กล้าตั้งราคาเต็มตามท้องตลาดหนึ่งเขาไม่เก็บไว้นานเขาจะรีบดันออกเพราะนั้นต้องตั้งราคาให้มันต่ำกว่าท้องตลาดจะได้ขายได้ไวนะครับสังเกตประมาณนี้โอ้ครับผมแล้วขอรบกวนถามอีกข้อนึงนะฮะคือไอ้รุ่นนี้ปีประมาณนี้14 15เนี่ยขับ2เนี่ยราคาณตลาดตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะฮะเลข7ขึ้นครับผมขับ2ไม่น่าเกินเลข8แต่อยู่หลัก 700,000 ขึ้นแน่นอนนะฮะ 700,000 ขึ้นแน่นอนใช่ครับถ้าต่ำกว่า 700,000 ก็คือให้พึงระวังใช่มั้ยฮะถ้าเป็นเจ้าของขายเองรถบ้านแท้ๆก็เป็นไปได้ที่ผมพูดถึงผมอินกับราคาเต็นท์นะครับแต่ถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะขายโดยที่เขาไม่รู้ราคาหรือเขาไปตีเดือดร้อนหรือไปตีราคาที่เต็นท์มาแล้วกลับมาเขาเลยมาตั้งขายเองดีกว่าอะไรเงี้ยอ๋อครับผมอ๋อก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เลือกถูกนะเพราะในงบนี้700,000เนี่ย PPV ปี14-15เนี่ยมันได้แต่มิตซูอย่างเดียวนะถ้าไป Fortuner ไปอะไรพวกนี้ยังมีแปดทะลุ800,000หมดนะใช่ครับเห็นมี New X ก็คืออะไรราคา800,000นิดๆ700,000ไปปลายนี้รู้สึกจะมีอยู่คัน2คันเองดูในตลาดฮะตลาด .com ครับก็ได้อยู่เหมือนกัน New X ก็ได้อยู่ครับระหว่าง New X กับPajero อันไหนดีกว่าฮะไอเอาความคงทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันโอ้ถ้าเรื่องประหยัดเนี่ย MU-X แน่นอนครับเสร็จ MU-X MU-X ประหยัดที่สุดคือบุคลิก2คันเนี่ยแตกต่างกันนะครับคือ MU-X เนี่ยเน้นสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับน้ำมันมีไปไหนก็ได้ปุ๊บสตาร์ทปุ๊บไปได้เลยแต่ Mitsubishi เนี่ยเขาเก่งทางเรียบเดินทางยาวนะครับขับแล้วเร่งแซงอะไรมั่นใจช่วงล่างดีแต่ Isuzu เนี่ยเดิมๆโดยน้อมรับเขาอืดนะครับแล้วเขาประหยัดสำหรับไม่รีบใช่เครื่องเดิมๆเนี่ยอืดนะครับครับไม่สะดวกแล้วถ้าเป็น 3,000 นะฮะ3,000 ถือว่าดี 3,000 ถือว่าดีขึ้นครับถือว่าโอเคเลยแต่ก็ยังไม่ได้พูดปาร์ทเหมือน 3,000 โตโยต้าใช่แต่มันได้ข้อดีอย่าง MU-X มันยังได้บอดี้ปัจจุบันไงใช่ใช่ฮะมันยังไม่ตกรุ่นไงโฉมมันยังเป็นโฉมเดียวกับรุ่นนี้อยู่ปรับหน้านิดหน่อยถ้าปรับไฟปรับอะไรนิดหน่อยคือแปลงได้แปลงได้บอดี้มันยังไม่ตกรุ่นครับแต่ว่าถ้าเป็น Pajero Sport ปุ๊บมันตัวใหม่มันออกมาสล้ำเลยตัวเก่ามันก็เลยราคาตกเร็วมากมันจะดูเก่าทันทีจอดเทียบกันนี่มันเหมือนรถโอ้โหห่างหลายปีเลยทั้งที่มันปีไล่ๆกันแต่ว่าเขารุ่นใหม่เขาออกแบบมาล้ำมากนะฮะประมาณนี้ครับพี่
ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับได้ครับสวัสดีครับครับหลายคนบอกว่ามิซูบิชิราคาตกแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าตอนใหม่ตอนที่ซื้อราคาก็ต่างจากโตโยต้าแล้วก็อีซูซูแสนเหมือนกันก็ถูกเจ้าอื่นเหมือนกันตอนซื้อก็ถูกกว่าเพราะนั้นตอนขายก็ถูกกว่าประมาณสัก 80,000 แสนนึงก็เป็นปกตินะฮะอ่ะ okay. ไปดูเรื่องราวของการสุริตครับกับการสุริตสีสุดน้ำ90ลายที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสีตาลนกแก้วเนี่ยเป็นการผสมสีของสีตาลนกแก้วใช้เครื่องเรโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไปดูเรื่องราวของสีการสุริตหรือสีนกแก้วนะครับกาซูริตซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาซูริตหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาซูริตเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาซูริตได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาซูริต90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาซูริตให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาซูริต90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาซูริตเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาซูริตยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาซูริตได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาซูริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาซูริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาซูริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด